ทีมไม่กันได้กับ1ทีมที่ผ่านเขาหอบซิงชนะเลิศเป็นทีมพมิตรได้กับไปเบิ้งนักเตะอนาคตไกลก็คือลามินลามากลายเป็นนักกีฬาที่ว่าอายุน้อยที่สุดที่ว่าสามารถยิงประตูและก็เฮ็ดแอสซิสต์ในระดับสโมสรในทีมชาติได้นะเป็นคนทำอิฐเลยล่ะยิงประตูเลยก็แอสซิสต์ก็คือการส่งบอลให้กับคนของทีมยิงประตูได้หลายที่สุดนะเราจะไปสรุปกันอยู่ในคลิปนี้กันเลยเดี๋ยวไปเริ่มต้นกันที่คู่ทำอิฐของหอบ4ทีมสุดท้ายหรือหอบฮองสนาเลิศนะเป็นการพบกันระหว่างทีมชาติสเปนพบกับทางทีมชาติฝรั่งลงสนามในเวลา 20:00 นของวันที่9กรกฎาคม2024ที่ผ่านมานะก็คือจะเริ่มต้นกันที่นักเตะสเปนผู้เล่นตัวจริงของทั้ง2ทีมเหมือนกันเริ่มต้นกันที่สเปนนะมาในระบบ 4-3-3 นะนำโดยพวกซ้ายประตูอุนายซิมอนกองหลังก็มีทางด้านเจซุสนาบาสนาโซเฟนันเดสเอมอริกลาปักมาร์กกูกูเลย่าสำหรับกองกลางก็ทรงทางด้านดานิเอลโอนโมลงสนามคู่กับทางด้านโดรี่เอนันเดสและก็ยังมีทางด้านพาเบียนรุยส์ส่วนผู้เล่นทางแดนหน้าก็มีทางด้านดาบินยาม่ายืนทางด้านปีกนะและก็อัลโบโลโมลาต้ายืนหน้าเป้าอีกคนหนึ่งปีกก็คือทางด้านนิโก้วินเลียมนะลงสนามไปเต็มสุดกันเลยส่วนตัวสมองที่ได้ลงสนามก็มีทางด้านมิเกลโมเรโนแทนทางด้านดานิเอลโอโมนาทีที่76ต่อด้วยทางด้านเฟรานตอเลสลงสนามแทนทางด้านลามินยาม่านาทีที่90+4ในการโค้ชท้ายที่ได้ลงสนามในฐานะตัวสำรองเป็นทางด้านมาร์ตินซูเบเมนดีลงสนามแทนทางด้านนิโกเวียนเดียมนาทีที่90+3ส่วนฟังทางด้านฝรั่งเศสลงจัดผู้เล่นลงในระบบ 4-3-3 เช่นเดียวกันนำโดยทางด้านผู้สาวประตูไมเมนยองส่วนกองหลังก็มีทางด้านซูกุนเดวินเลียมซาลิบาลาโยอุปาเมกาโนและก็อีกคนหนึ่งเป็นทางด้านเตโอเอ็กนองเดสส่วนกองกลางมีทางด้านเอ็นโกโลกงเต้ยืนคู่กับทางด้านโอเลเลียนซูอาเมลีอาเลียนลาบิโอส่วนกองหน้าก็มีทางด้านอุสมานเลมเบเล่ยืนเป็นปีกล็อกดันโกโลมูเอนี่ยืนหน้าเป้าและก็อีกคนหนึ่งก็จะเป็นไผ่ไปว่าได้ก็คือหน้าทีมทางด้านคิริยันเอ็มบัปเป้ตัวนักเตะตัวสำรองของทีมชาติฝรั่งที่ได้ลงสนามก็มีทางด้านองตวนกิสมันลงแทนทางด้านเอ็นโกโลกองเต้นาทีที่62และการทางด้านเอดูอาโลกามาวิสกาลงแทนทางด้านอาเลียนลาบิโอนาทีที่62โอดิเบเย่ชิรูดลงแทนทางด้านอุสมานเดมเบเดคนสุดท้ายที่ได้ลงสนามในฐานะตัวสำรองของทีมชาติฝรั่งก็คือนั้นบักเล่บาโกลนาบาโกลานาทีที่62แทนทางด้านดอกดานโกมูอานีนะส่วนในสนามการแข่งขันก็เป็นทางด้านทีมชาติสเปนเนาะดินได้เกมบุกได้เป็นหลักเลยกับฝรั่งเศสก็จุดเซฟเกมฮับเนียวแน่นแล้วก็รอโอกาสที่ว่าส่วนกลับเนาะเกมโดยรวมเข้าสู่5นาทีทมิดก็เป็นทีมชาติสเปนได้มีโอกาสลุ้นจังหวะประตูจากลามินยาม่ามีโอกาสเปิดบานจากด้านข้างให้กับทางด้านพาเวนโรสกระโดดขึ้นมงแต่ว่ากดบอลลงบานข้ามคานไปแต่ว่ามาถึงนาทีที่9เนาะเป็นทางด้านทีมชาติฝรั่งได้ทีเด็ดตรงนี้ก็คือทางด้านคิริยันเอ็มบัปเป้ได้บานบริเวณฝั่งขวากรอบเขตโทษก่อนจะบรรจงด้วยการเปิดให้กับทางด้านดอกดาโกโลมูอานีกระโดดมงบานเข้าประตูไปเหตุใดทีมชาติฝรั่งขึ้นนำไปก่อน 1-0 ตั้งแต่นาทีที่9แต่ว่าหลังจากนั้นทางสเปนก็บ่ยอมแพ้นะบุกกันอย่างหนักนะก่อนจะมาได้ประตูตีเสมอ 1-1 นาทีที่21จากนักเตะคนเก่งอนาคตไกลก็คือยาม่าอายุเพียง16ปีเนาะที่ว่าได้บานในระยะ25ลาก่อนตัดสินใจยิงไกลบานพุ่งตามเสาเข้าประตูไปอย่างสวยงามเกินนะเฮเฮดามินยาม่ากลายเป็นนักเตะอายุน้อยที่สุดที่ว่ายิงประตูในประวัติศาสตร์ของการแข่งขันบาสเตะยูโรในนาทีที่25ของนัดนี้นะและหลังจากนั้นเพียง4นาทีทีมชาติสเปนก็ได้จัดหนักอีกครั้งหนึ่งนะจากจังหวะของทางด้านดาเนียลโอนโมโซโซลีลาลอกบานกองหลังของฝรั่งก่อนที่ว่าจะยิงเต็มขอบบานพุ่งไปที่หน้าประตูและก็เป็นทางด้านซูสกุนเดนะสกัดบานพลาดบานเข้าประตูตัวเองไปเฮ็ดให้ทางด้านสเปนขึ้นนำเป็น 2-1 ก็ถือว่าโอโมมาอีกแล้วเนาะพอนัดก่อนหน้านี้ก็คือนัดพบกับทางด้านทีมชาติเยอรมันก็เป็นโอโมนี่แหละที่ยิงประตูขึ้นนำให้กับทางด้านสเปนกันก่อนเนาะ
ก่อนที่ว่าจะเสมอกันนิดนึงแต่ไปต่อเวลาพิเศษเป็นสเปนเอาชนะเยอรมันไปนะ 2-1 เช่นเดียวกันนะก่อนที่ว่าจะจบการขันในเครื่องเวลามิดเป็นทีมชาติสเปนขึ้นนำไป 2-1 ส่วนในเครื่องเวลาที่2ก็เป็นทีมชาติสเปนในดุนกันได้จังบ้านส่วนฝรั่งก็พยายามเปิดเกมบุกอย่างต่อเนื่องแต่บ่สามารถเจาะกองหลังอันแข็งแกร่งของทีมชาติสเปนได้ก่อนที่ว่าจะเข้าสู่ช่วงระยะต่อเวลาบาดเจ็บนะเป็นสเปนที่พยายามเน้นการคล้องบอลและอาศัยความแม่นยำก่อนก่อนที่ว่าจะเอาชนะทางด้านทีมชาติฝรั่งไป2-1ผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศไปรอท่าผู้ชนะระหว่างทีมชาติอังกฤษกับทีมชาติฮอลแลนด์นะที่ว่าจะลงสนามในการแข่งขันในมื้อนี้ค่ำคืนนี้10/2/2024เวลา2:00 น.เด้อถ้าติดตามกันเลยกันนะซึ่งว่าสถิติต่างเกมก็น่าสนใจนะคือทางด้านลามินยามานะกลายเป็นนักกีฬาที่ว่าอายุน้อยที่สุดเพียง16ปีสามารถสร้างสถิติเป็นนักเตะที่ว่ายิงประตูและก็เฮดแอสซิสต์ได้ทั้งการแข่งในระดับสโมสรและระดับทีมชาติและก็สามารถยิงประตูทวิตในการแข่งบาเตยูโรในประวัติศาสตร์กันนะที่ว่านักเตะอายุน้อยที่สุดโดยอายุเพียง16ปีกับ362วันทำลายสถิติของยูฮันโพลันเทนอดีตนักเตะของทีมชาติสวิตเซอร์แลนด์ในยูโร2004ที่ว่ายิงประตูได้ในนัดที่ว่าพบกับทีมชาติฝรั่งในตอนนั้นอายุ18ปีกับ141วันก็ถือว่าทำลายสถิตินักเตะอายุน้อยที่สุดยิงประตูในยูโรได้สำเร็จสำหรับดามินยามานอกนั้นยังเป็นสถิตินักกีฬาถืออายุน้อยที่สุดที่ยิงประตูในรายการระดับใหญ่ๆได้ก็คือจะทำลายสถิติของเปเล่ที่ว่ายิงได้ในบาสโลก1958นัดที่ว่าพบกับเวลซึ่งในตอนนั้นเปเล่ก็อายุ17ปี239วันก็ถือว่ายังห่างกันอยู่เนาะถึงก็คือสติใหม่ของลามินยามามันยิงประตูในรายการใหญ่ๆได้ในอายุ16ปีกับ362วันสติใหม่เอี่ยมนะส่วนสติอื่นๆที่ว่าทั้งนั้นลามินยามาเฮ็ดได้ก็มีดังนี้เฮ็ดได้ผ่านมาก็คือเป็นนักเตะอายุน้อยที่สุดที่ได้ลงแข่งขันในบาสเตยูโรและก็เป็นนักเตะอายุน้อยที่สุดที่ว่ายิงประตูได้ในบาสยูโรอายุเพียง16ปีสถิติต่อมาก็เป็นทางนั้นนักเตะทีมชาติสเปนที่ว่าอายุน้อยที่สุดที่ว่าได้ลงสนามทวิตและก็เป็นนักเตะทีมชาติสเปนที่อายุน้อยที่สุดที่ยิงประตูได้อายุเพียง16ปีต่อด้วยเป็นนักเตะอายุน้อยที่สุดของบาร์เซโลนาที่ว่าลงสนามด้วยอายุเพียง15ปีที่ผ่านมาและก็เป็นนักเตะอายุน้อยที่สุดของบาร์เซโลนาที่ว่ายิงประตูได้ในตอนอายุ16ปีและก็สติอีกอันนึงก็คือเป็นนักเตะอายุน้อยที่สุดในประวัติศาสตร์ที่ยิงประตูได้ในลาลิก้าสเปนก็คือในลีกสูงสุดของประเทศสเปนด้วยอายุ16ปีแน่นอนว่าลามินยามาจะสร้างอีกหนึ่งสถิติแน่นอนก็คือจะเป็นนักเตะที่ว่าอายุน้อยที่สุดอายุ17ปีครบ17ปีนะเป็นคนทำมิดที่ว่าจะได้ลงแข่งขันในนัดซิงชนะเลิศบาเตยูโร2024หลังจากว่าเราจะมีอายุครบ17ปีเต็มในวันเสาร์นี้นะส่วนนัดซิงชนะเลิศจะแข่งขันในวันอาทิตย์ที่14มิถุนา2024จะเป็นนัดสุดท้ายของบาเตยูโร2024ส่วนอีกหนึ่งสถิติของทีมชาติสเปนน่าสนใจก็คือการที่ว่าทางด้านสเปนส่งทางด้านเซซุสนาบาดลงสนามนะครับเฮ็ดให้สเปนมีนักเตะที่ว่าอายุหลายที่สุดและก็น้อยที่สุดในการแข่งเนื่องจากนาบาสนักเตะจากเซเบียอายุ38ปีกับ231วันทำลายสถิติของทางด้านเยนส์เดมันอาริสผู้สร้างประตูของทีมชาติเยอรมันอายุ38ปีกับ238วันส่วนมาดามินยามาเป็นนักเตะอายุน้อยที่สุดก็คือ16ปีกับ362วันทำลายสถิติของเปเร่อดีตนักเตะทีมชาติของบราซิลที่ว่าลงเล่นในนัดตัดเสือกบาสโลก1958นัดที่พบกับทางด้านทีมชาติฝรั่งอายุ17ปีกับ244วันขณะที่อันโบโลโมราต้าลงเล่นในบาสเตยูโรเป็นนัดที่16เป็นสถิติสูงสุดของทีมชาติสเปนเทียบเท่ากับทางด้านอันเดสอีเนสตาเซสพาเวกัสและก็จอร์ดี้อันบานอกนั้นทางด้านอันโบโลโมราต้าก็ยังกลายเป็นนักเตะที่ว่ายิงประตูได้หลายที่สุดอันดับ3ก็คือ7ประตูเท่ากับทางด้านกิสมันอารันซิลเลอร์ขณะที่คริสเตียโนโดนัลโดกลายเป็นนักเตะที่ว่ายิงสุดไปหลายที่สุดในยูโรก็คือ14ประตูส่วนนี้ก็เป็นสถิติย่อเกมโดยรวมของนัดระหว่างทีมชาติสเปนพบกับทางด้านทีมชาติฝรั่ง
ก็คือเป็นทีมชาติสเปนได้ไปต่อเนาะไปรอท่าในหอบซิงเซเลอร์วันที่14ก่อนกด2-4เนาะไปรอท่าพบทีมชนะระหว่างทีมชาติอังกฤษพบกับทางด้านฮอลแลนด์ที่จะลงแข่งขันในมื้อนี้10ก่อนกด2-4เวลา 20:00 น.ก็ถ้าติดตามกันเบิ่งคืนนี้เนาะเฮามีนัดกัน